ประเด็นที่หลักสำคัญเนี่ยอยู่ที่พลังประชารัฐกำลังซัดทักษิณนะครับและเห็นชัดเจนว่าความแตกร้าวเกิดขึ้นในรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินผมเรียนหุ้นส่วนฮะจับตามองให้ดีคราวนี้การเมืองมันไปเร็วนะเดินเร็วนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนียวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็เป็นเรื่องราวของรัฐบาลฮะตอนนี้ก็ปรากฏว่าเริ่มที่จะแตกกันอย่างชัดเจนและเป็นการแตกสะบั้นแบบเปิดเผยจากสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดความตรึงเครียดเป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อนบริเวณอ่าวน้ำเงินปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถตกลงกันได้ทางการเจรจาด้านการทูตจึงนำไปสู่การปฏิบัติการทางทหารโดยอากาศยานไร้คนขับของกองทัพเรือได้ทำการบินตรวจการและตรวจพบกองเรือของประเทศแดนจัดรูปกระบวนเดินทางเข้าโจมตีพื้นที่สำคัญทางทหารและทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเมื่อเหตุการณ์เข้าสภาวะวิกฤตกองทัพเรือได้ประกาศคำสั่งเตือนและประกาศวันวอให้หน่วยต่างๆส่งมอบกำลังตามแผนป้องกันประเทศขึ้นการบังคับบัญชาทางยุทธการกับทัพเรือภาคเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ฮะก็คงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อีกไม่นานก็คงจะเป็นประเด็นใหญ่นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่ล้มเหลวฮะคงจะเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกเข้ามาในอนาคตนะครับที่จะมีการเอาผิดคณะกรรมการและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องแต่ประเด็นตอนนี้ขาดสะบั้นกันแล้วเมื่อปรากฏว่าไพบูลย์ยื่นคำร้องนะครับฟ
ฟ้องศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของ MOU ปี2545ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนายไพบูลย์นิติตะวันนะครับซึ่งปรากฏว่าเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะแล้วก็เป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคพลังประชารัฐนะด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นนักกฎหมายนะครับแต่ยื่นคำร้องในฐานะบุคคลหนึ่งของปวงชนชาวไทยที่มีสิทธิในเขตอธิปไตยของไทยทางอ่าวไทยและผลประโยชน์ทรัพยากรพลังงานธรรมชาติอ่าวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา3หมวดที่3สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยมาตรา25และมาตรา43อนุ2ซึ่งผู้ใดถูกละเมิดตามรัฐธรรมนูญโดยตรงและอาจจะเกิดความเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากถูกละเมิดและถูกละเมิดสิทธินั้นยังคงอยู่ในการกระทำของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายผู้ถูกร้องที่1และกระทรวงการต่างประเทศผู้ถูกร้องที่2มีการทำบันทึกเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในไหล่ทวีปทับซ้อนกันซึ่งต่อไปคำร้องเรียกว่า MOU 2545ผู้ร้องทั้งสองนะครับใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการแบ่งแยกอธิปไตยของไทยบนอ่าวไทยในพื้นที่ 26,000 ตารางกิโลเมตรหรือ16ล้านไร่นะครับแบ่งเขตผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในทะเลของไทยมูลค่า20ล้านล้านให้แก่กัมพูชานะครับทั้งที่พื้นที่ MOU 2544เป็นเขตอธิปไตยของไทยทางทะเลและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติของไทยในทะเลทั้งหมดนะครับตามแผนที่แนวไหล่ทวีปของประเทศไทยทั้งอ่าวไทยแนบท้ายประกาศคำประกาศเขตไหล่ทวีปของไทยด้านอ่าวไทยที่กำหนดเขตขึ้นตรงตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิดในศักราช1982ผู้ร้องได้พบข้อกฎหมายว่า MOU 44นะครับมีสถานะเป็นสัญญามีบทการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรืออาณาเขตแห่งรัฐซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามบรรทัดฐานคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะที่ 11/2542 คำวินิจฉัยที่ 33/2543 และคำวินิจฉัยที่6/7/2551นะครับปรากฏหลักฐานว่าผู้ร้องทั้งสองได้ยอมรับว่า MOU 2544มีสถานะเป็นหนังสือสัญญาหรือสนธิสัญญาที่ต้องเสนอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบแต่ปรากฏว่า MOU 2544ได้กระทำการขึ้นโดยไม่รับความเห็นชอบจากรัฐสภาไทยจึงมีผลให้ MOU 2544นะเป็นบทบัญญัติใดหรือการกระทำใดหรือขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติในการกระทำนั้นอันเป็นการใช้บังคับมิได้นะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา5และมีผลให้ MOU 2544ตกเป็นโมฆะตั้งแต่ฉบับเริ่มต้นแต่แรกนะครับและมีผลในทางกฎหมายไม่ผูกพันภาคีทั้ง2ประเทศตามหลักการความไม่สมบูรณ์แห่งสนธิสัญญานะครับซึ่งบัญญัติไว้อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญาคริสต์ศักราช1969นะครับทั้งนี้ผู้ร้องทางศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า MOU 2545เป็นหนังสือสัญญาที่กระทำโดยไม่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาจึงเป็นบทบัญญัติอื่นใดนะครับหรือการกระทำที่ขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญอันเป็นการใช้บังคับไม่ได้ตกเป็นโมฆะทั้ง2ฉบับตั้งแต่เริ่มต้นและไม่ผูกพันไทยและเป็นประโยชน์ต่อไทยหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเขตอธิปไตยของไทยนะครับทางทะเลอ่าวไทยไปสู่กฎหมายระหว่างประเทศเพราะทำให้ฝ่ายกัมพูชาไม่อาจกล่าวอ้าง MOU 2544เป็นหลักฐานว่าไทยยอมรับว่าเขตดังกล่าวเป็นพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาและทำให้เขตอธิปไตยของไทยในทะเลอ่าวไทยปี2000ขออภัยฮะพื้นที่ 26,000 ตารางกิโลเมตรนะครับ16ล้านไร่และผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมูลค่า20ล้านล้านของไทยในทะเลอ่าวไทยเป็นของไทยทั้งหมดตามกฎหมายระหว่างประเทศเป็นต้นว่าอนุสัญญา
สหประชาชาตินะฮะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นผู้ร้องขอเรียนว่าหากผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วว่ามติยื่นคำร้องนี้ส่งศาลรัฐธรรมนูญผู้ร้องขอเป็นผู้ร้องที่2ร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อผู้ร้องจะได้มีสิทธิ์ในฐานะคู่ความนำข้อเสนอหลักฐานเพิ่มเติมต่อศาลรัฐธรรมนูญแต่หากผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ยื่นคำร้องภายใน60วันนับตั้งแต่รับคำร้องผู้ร้องจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา48วรรค2เชิงงานสังคมที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าคุณไพบูลย์ นิติตะวันนะซึ่งก็เป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยแล้วก็ดูแลฝ่ายกฎหมายด้วยนะมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคตอนนี้เขาก็ไปยื่นในฐานะนักกฎหมายนะครับตอนนี้หลักก็คือว่าไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ไปยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับภายใน60วันเขาจะยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเองเหมือนในกรณีการที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีคำสั่งให้พรรคก้าวไกลหยุดการกระทำซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับทางอัยการสูงสุดก็ไม่ยื่นฟ้องนะครับปรากฏว่าผู้ฟ้องก็ไปฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งคราวนี้ลักษณะเดียวกันนะครับแต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญแต่ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นฟ้องนะครับทางคุณไพบูลย์ก็ขอเป็นโจทย์ที่2นะฮะเป็นจำเลยเป็นโจทย์นะรายที่2เพื่อที่จะร้องคู่นะกับทางศาลรัฐธรรมนูญประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าก็จะมีการเอาผิดเอาผิดใครเอาผิดทักษิณประเด็นคือขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมรอบนี้ก็คงคำตอบง่ายๆเลยก็คงขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะปกติเรื่องของอาณาเขตเนี่ยจะต้องมีการขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียก่อนแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าผิดปุ๊บเนี่ยนะว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญเรื่อง MOU 2544ที่ไปทำสนธิสัญญาโดยทักษิณชินวัตรนั่นหมายความว่าก็ส่งผลทำให้จะต้องมีการดำเนินคดีกับทักษิณชินวัตรนะฮะตามมาตรา157ถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับนั่นหมายความว่าคราวนี้ทักษิณโดนอีกกระทงหนึ่งนะครับถ้ามีการกระทำผิดนะนะแต่โอกาสรอดเนี่ยน้อยแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือในปี2544นะครับรัฐธรรมนูญตอนนั้นเนี่ยใช้ปีรัฐธรรมนูญปี40นะครับไม่ใช้รัฐธรรมนูญปี60มันรัฐธรรมนูญคนละฉบับกันนะครับทักษิณอาจจะมีส่วนรอดในประเด็นนี้แต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของทักษิณผิดไม่ผิดรัฐธรรมนูญผิดไม่ผิดแต่ตอนนี้มันเห็นชัดเจนว่าพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคพลังประชารัฐขาดสะบั้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการออกตัวอย่างเป็นทางการนะคุณไพบูลย์ก็อยู่พลังประชารัฐที่ผ่านมาเรื่องของเกาะกูดที่ยื่นเนี่ยก็คือเรื่องของเกาะกูดนะครับที่ปรากฏว่าทักษิณเนี่ยใช้ MOU 44ไปแบ่งผลประโยชน์กับกัมพูชาและต่อมาตัวเองก็ไปเป็นที่ปรึกษาของฮุนเซนนะฮะแล้วก็มีการส่งรัฐมนตรีในสมัยยิ่งลักษณ์ไปเจรจากับฮุนเซนและล่าสุดลูกสาวนะฮะก็ไปเจอกับทางฝั่งฮุนมาเน็ตฮุนเซนก็มาเจอทักษิณนะนี่ก็คือประเด็นที่หยิบยกขึ้นมานะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะนะจริงๆแล้วคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในปี2551ได้ก็มีการออกมติคัมตรียกเลิก MOU ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทักษิณผิดไม่ผิดเป็นประเด็นหนึ่งนะนะครับที่กระทำนะครับส่วนประเด็นที่หลักสำคัญเนี่ยอยู่ที่พลังประชารัฐกำลังซัดทักษิณนะครับและเห็นชัดเจนว่าความแตกร้าวเกิดขึ้นในรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินผมเรียนหุ้นส่วนฮะจับตามองให้ดีคราวนี้การเมืองมันไปเร็วนะเดินเร็วนะครับบางคนบอกว่าจะเดือนหมอดูส่วนใหญ่เมษายนเดือนพฤษภาคมนะครับแต่โอกาสที่จะจบในเกมนี้ในเดือนพฤษภาคมมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ